สวัสดีค่ะเสียงชัดเจนหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเทสเสียงก่อนเพื่อที่จะพูดคุยกันนะคะในประเด็นที่สังคมให้ความสนใจซึ่งก่อนหน้านี้ปอยก็ได้พูดไปก่อนหน้าแล้วนะคะว่าเราจะหาเวลามาพูดคุยกันเรื่องที่เป็นประเด็นทางสังคมกันนะคะนั่นคือเรื่องของเหตุการณ์ที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเราจะมาถอดบทเรียนนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นกันว่าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับบ้านเมืองเราถ้าเห็นก็คงจะทราบแล้วว่ามันมีแต่เรื่องเลวร้ายนะคะมันมีแต่เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝุ่น PM 2.5 หรือกระทั่งเรื่องของไวรัสโคโรนานะคะก็เป็นเรื่องเช่นเดียวกันแถมมาเจอกับเหตุการณ์การปล้นร้านทองนะคะจากคนที่เป็นระดับผู้อำนวยการโรงเรียนซึ่งทุกวันครูเนี่ยนะคะก็ต้องมีนักเรียนมาไหว้ครูด้วยความเคารพจะอ้างเรื่องของหนี้สินอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังฟังไม่ได้สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ของบ้านเมืองเรานะคะประขออนุญาตต้องพูดถึงในเรื่องนี้เพราะว่าเนื่องจากว่ามันเริ่มที่จะเลวร้ายมากขึ้นสำหรับเหตุการณ์ในบ้านเรานะคะก็เลยต้องขออนุญาตพูดถึงในประเด็นนี้ก่อนเนี่ยนะคะค่ะเหตุการณ์ของการปล้นร้านทองก็เพิ่งถูกจับกุมไปเมื่อช่วงปลายเดือนของเดือนมกราคมนะคะก็มาต่อยอดกับเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งแน่นอนสะเทือนขวัญถ้าเกิดใครจำเหตุการณ์ก็อดอาร์มี่ที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะคะนั่นก็เป็นการจับกลุ่มตัวประกันแล้วก็ทำให้ผู้บัญชาการเรือนจำเสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นเพราะมีการจับตัวประกันก็คือผู้บัญชาการเรือนจำราชบุรีนะคะปอยก็มีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ครอบครัวของผู้บัญชาการก็น่าเห็นใจมากๆเลยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะมาไล่เรียงเรื่องราวทั้งหมดกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบางคนก็บอกว่าเกิดจากภาวะของผู้ก่อเหตุก็คือเริ่มจากการไม่ได้ฆ่าในหน้าก็เลยมีการก่อเหตุแต่ถามว่าถ้าสมมุติว่าโกรธเรื่องของค่าในหน้าทำไมไม่จัดการเฉพาะคนที่มีปัญหากับตัวเองก็คือผู้พันกับแม่ยายแล้วควรจะจบทำไมจึงลามไปถึงขั้นไปปล้นปืนปล้นกระสุนปืนออกมาใช้รถฮัมวี่นะคะแล้วก็ออกมายิงผู้บริสุทธิ์ที่ไม่รู้เรื่องอะไรกับคุณเลยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนวินมอเตอร์ไซค์คนขับบิ๊กไบค์ครอบครัว3พ่อแม่ลูกหรือคนอื่นๆแล้วถ้าเกิดฟังเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่เดินไล่ยิงคนตามชั้นต่างๆจากการที่บรรดาผู้ที่ประสบเหตุเนี่ยนะคะมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เยอะแยะมากมายก็เริ่มมาไล่เรียงแล้วค่ะว่าสรุปแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เกิดจากสภาวะจิตเกิดจากความกดดันขณะที่เป็นทหารชั้นผู้น้อยความกดดันขณะที่ทำงานอยู่ในค่ายหรือมันเกิดจากภาวะจิตอะไรที่ทำให้เขาเกิดเหตุการณ์ในการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกในการสังหารชีวิตผู้คนได้ขณะนั้นนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะใครที่ติดตามกันอยู่มีการมาอธิบายบอกเช่นนะคะเอาไปไล่เรื่องของตัวจ่าก่อนละกันนะคะก็พอไม่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อของผู้ตายด้วยละกันนะครับก็เป็นจ่าคนหนึ่งละเขาไปไล่เลียงค่ะเขาบอกว่าทางด้านของตำรวจเนี่ยได้สอบปากคำนะคะเขาบอกว่ามีการจ่อยิงอยู่ที่บ้านแถวถนนหักซึ่งชนวนเหตุในเรื่องนี้เขาบอกว่าเกิดจากการไปทวงเงินค่าในหน้าซึ่งก็มีสื่อหลายสำนักลงไปแล้วเนี่ยนะคะเ
ขาบอกว่าตอนนี้ตำรวจเองก็ยังไม่สามารถสรุปสำนวนออกมาว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์หรืออะไรที่มันมีการหักประโยชน์กันเนี่ยนะคะแต่ทีนี้เขาบอกว่าตำรวจคนเนี้ยเป็นทหารสังกัดกองพันสรรพวุธกระสุนที่22แน่นอนชื่อระบุชัดเจนว่าอยู่ที่หน่วยงานที่มีความรู้เรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นอย่างดีเลยนะคะเขาสังกัดกองพันสัมภวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2กองทัพภาคที่2แน่นอนผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงก็คือผู้บัญชาการกองทัพภาคที่2หรือแม่ทัพภาคที่2เนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้ทางตรงเพราะว่าเนื่องจากเป็นหัวหน้าที่ขึ้นตรงเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่ามีการกล่าวถึงว่าการก่อเหตุรุนแรงเนี่ยจนทำให้ผู้เสียชีวิตจำนวนมากเนี่ยเกิดจากเรื่องหนี้สินฮะเรื่องในหน้าค้าที่ดินแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยก็เริ่มต้นก็คือเป็นในหน้าก็คือผู้ที่เป็นจ่าเนี่ยนะคะจ่าท่านเนี่ยเป็นในหน้าให้กับแม่ยายผู้บังคับบัญชายศพันเอกสังกัดกองบัญชาการช่วยรบที่2นี่แหละมีการชักนำเจรจาเพื่อนำมาซื้อที่ดินในการทำบ้านจัดสรรโดยตัวของผู้ก่อเหตุเนี่ยแล้วก็เพื่อนจะได้รับค่าในหน้าแต่ปรากฏว่ามีการค้างค่าจ่ายเงินค่าในหน้าเนี่ยคือหลักแสนไม่ใช่หลัก 50,000 เนี่ยที่มีหลายคนคาดการณ์เขาบอกว่าประมาณเป็นหลักแสนเหมือนกันแล้วก็มีในหน้าคนอื่นเนี่ยเข้ามามีบทบาทก็เลยมีการนัดเคลียร์ปัญหากันที่บ้านสุดท้ายเนี่ยเคลียร์กันไม่ลงตัวค่ะจนเป็นเหตุบานปลายจนไปถึงเรื่องราวการสังหารโหดนี่เล่าเรื่องราวให้ฟังก่อนนะคะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยนะคะไม่ได้ยินเสียงหรอคะจริงหรือเปล่าเอ่ยเดี๋ยวขออนุญาตเร่งเสียงก่อนได้ยินเสียงไหมคะได้ยินเสียงหรือเปล่าพี่ซูซี่ได้ยินเสียงไหมคะเขาบอกว่ามูลเหตุเนี่ยนอกจากเรื่องของเงินที่พูดถึงกันเมื่อสักครู่นี้นะคะเขาบอกว่าสาเหตุหลักๆที่นำไปสู่เหตุการณ์การสังหารโหดเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องเงินเนี่ยเขาบอกว่ามีการทวงเงินกันมาเป็นระยะเวลาประมาณเป็นปีแล้วค่ะเป็นปีนะคะแล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะมีการชักชวนของเพื่อนในกองทัพภาคที่2นี่แหละให้มาซื้อที่ดินแล้วก็มาซื้อบ้านด้วยแล้วก็มีการได้ค่าส่วนต่างกันคนละครึ่งทีนี้จากยอดกู้เงินสวัสดิการผู้ก่อเหตุก็ได้รับค่าในหน้าเนี่ยเป็นรายครั้งแต่ระยะหลังเนี่ยกลับกลายเป็นว่าไม่มีการจ่ายเงินนะคะไม่มีการจ่ายเงินจนมียอดสะสมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเป็นยอดหลักแสนนี่แหละทีนี้เขาบอกอีกประการนึงค่ะอีกประการนึงคือมีการเจรจาคือจากยอดเงินที่คนจะต้องจ่ายเนี่ยก็มีการเจรจาแล้วก็เหมือนกับให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยยอมรับในเงื่อนไขที่มีการพูดคุยกันนะครับเสร็จแล้วก็เลยมีการเคลียร์ปัญหาที่บ้านของแม่ยายของผู้พันนี่แหละมีผู้พันท่านเนี้ยก็รับรู้เรื่องของการค้างจ่ายแล้วก็มีเรื่องของในหน้าคนใหม่เข้ามามีข้อมูลขึ้นมาจนกระทั่งเขาบอกว่ามีการบ่นจากผู้ก่อเหตุกับให้ไปถึงหูเพื่อนๆ นี่นะคะว่าถูกโกงเขาก็เลยอ้างว่าเป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุในการก่อเหตุแต่ว่าเขาบอกว่ามีการทยอยจ่ายนะคะคือทางญาติของผู้เสียชีวิตก็คือญาติของทางแม่ยายหรือทางผู้พันเนี่ยเขาก็อ้างว่ามีการจ่ายเงินก็ทยอยจ่ายจนครบจนก้อนล่าสุดอีกประมาณ 50,000 เนี่ยมีการฝากกับในหน้าคนใหม่เนี่ยไปให้แต่อาจจะยังไม่ได้รับเงินผู้ก่อเหตุก็เลยเข้าใจว่าเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยยังไม่ได้รับก็เลยมีการก่อเหตุที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้มีผู้ที่มาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่าเป็นผู้ที่รู้จักกับแม่ยายของผู้พันเนี่ยซึ่งทางด้านของแม่ยายซึ่งเป็นผู้ตายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นผู้ทำหน้าที่จัดสรรที่ดินในค่ายทหารแล้วก็เอามาขายให้กับผู้สนใจในการซื้อที่ดินแล้วก็จะซื้อขายที่ราชพัสดุให้กับทหารในราคาอยู่ที่1,500,000 บาทซึ่งผู้ซื้อเนี่ยก็ต้องมีการเอาเงินมาวาง
แล้วก็เอาเงินไปใช้จ่ายสุดท้ายแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่จ่ายค่านี่ค่าในหน้ากันไม่ครบถ้วนเนี่ยนะครับแต่ปัญหามีคนตั้งข้อสังเกตว่าโอเคละเข้าใจเรื่องของการค้างหนี้ผู้พันซึ่งเป็นเจ้านายมาเจรจาแล้วสุดท้ายเจรจากันไม่ลงตัวเนี่ยแต่มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเป็นหนี้กันอยู่เฉพาะแม่ยายกับการเจรจาเนี่ยเมื่อมีการตัดสินใจยิงด้วยอารมณ์ในเวลานั้นนะคะกับผู้ที่เสียชีวิตไปก็มันควรจะจบลงไหมกับการแค้นแต่ว่าถ้าไปดูข้อความของผู้ก่อเหตุเนี่ยก็จะเห็นเลยนะคะว่าเขาได้โพสต์ข้อความออกมาลักษณะว่า3ศพแรกเนี่ยคือมีเหมือนมีความแค้นแต่ว่าศพที่เหลือเนี่ยเป็นการป้องกันตัวซึ่งถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเราจะได้เห็นเลยว่าศพที่ช่วงหลังๆที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้เกิดจากความแค้นเลยหรือไม่ได้เกิดจากการป้องกันตัวเลยนะคะแต่กลายมาเป็นประเด็นค่ะว่าเขาอ้างว่าป้องกันตัวป้องกันจากใครเพราะไปดูจากผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยนะคะถูกยิงโดยที่ไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรในการโต้ตอบกับพลทหารเลยถูกยิงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะถูกยิงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้มันก็เลยเกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นก็คือชีวิตของคนแล้วก็ความสูญเสียทั้งหมดเนี่ยนะคะประขออนุญาตไปเล่าเรื่องจนมันกลายเป็นประเด็นเมื่อตอนช่วงเย็นที่ปอยได้เล่าไปผ่านทางรายการตรงไปตรงมารอบหนึ่งเนี่ยนะคะคือมันเป็นความสะเทือนใจคือหมายความว่ามีครอบครัว3พ่อแม่ลูกอ่ะนะคะครอบครัว3พ่อแม่ลูกที่ขายของอยู่ถูกยิงตาย3คนพ่อแม่ลูกเลยนะคะถูกยิงตาย3คนพ่อแม่ลูกเลยแล้วยังมีอีกหลายครอบครัวที่เกิดขึ้นแต่มีอยู่เรื่องนึงที่ปอยเล่าไปเมื่อตอนช่วงเย็นแล้วปอยก็รู้สึกว่ามันสะเทือนใจมากคือน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เข้าไปหลบในห้างแล้วเขาบอกว่าไปซื้อผ้าเช็ดตัวนาโนเนี่ยจากร้านของ3พ่อแม่ลูกเนี่ยแล้วสุดท้าย3พ่อแม่ลูกซึ่งขายของอยู่ตรงเนี้ยเป็นประจำเนี่ยถูกยิงตายแล้วก็น้องซึ่งเป็นลูกของร้านเนี้ยนะคะเขาบอกอยู่ในวัยที่กำลังน่ารักสุดท้ายก็โดนยิงตายบรรยากาศของการตายของพี่น้องเนี่ยนะคะกำลังมีข้อสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่จึงมาถึงสถานที่เกิดเหตุช้ามากถ้าเทียบเคียงกับ 18-19 ชั่วโมงคือหมายความว่าตั้งแต่บ่าย3โมงมาจนถึง9โมงเนี่ยนะครับมันจนถึง9โมงเนี่ยเพราะว่ามันนานไปสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตรายสำหรับประเทศไทยเนี่ยถือว่ามันนานมากวันนี้พอได้รับโทรศัพท์จากพี่ที่ไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเขาบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะมีเวลาในการจัดการเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงไม่เกิน2ชั่วโมงเป็นอย่างมากค่ะเขาก็เลยบอกว่าทำไมประเทศไทยถึงทิ้งช่วงมาเป็นเวลา 18-19 ชั่วโมงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใช้อย่างโดรนที่บอกว่าโดนคนร้ายยิงเนี่ยกับการสุดท้ายเนี่ยได้มาใช้โดรนของผู้สื่อข่าวของสำนักหนึ่งแทนแล้วก็มีการคุมตัวผู้สื่อข่าวนี้นะคะหมายความว่าให้คอนโทรลโดนเนี่ยโดยการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุ้มครองในการทำเดี๋ยวพักคุณนะคะสักครู่
ครู่ค่ะคือจุดหนึ่งที่ต้องอธิบายบอกว่าทำไมปอยถึงสนใจเรื่องนี้คือปอยไม่ได้มาโจมตีการทำงานของใครนะคะแต่เรากำลังมาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันว่าทำไมมันเกิดความรุนแรงจนถึงกระทั่งทำให้ผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากขนาดนี้หนึ่งคือผู้ก่อเหตุเนี่ยขณะมีเพียงแค่คนเดียวแต่เป็นผู้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของการใช้อาวุธเป็นพิเศษปัญหาคืออันหลักแรกคนพยายามจะไปมองว่าก็เขาแค้นไงไม่ได้เงินคนก็บอกโอเคถ้าเป็นเหตุผลนั้นในการที่เรามองกันก็คือเขาแค้นเรื่องไม่ได้เงินแต่มันควรจะจบหลังจากที่เขาสังหารชีวิตคนที่มีปัญหากับเขาไปแล้วถูกไหมคะแต่อะไรที่เป็นต้นทางต่อไปที่ทำให้เขาออกไปแล้วยิงคนเป็นรายทางเลยแล้วก็คนที่คุมกุญแจในการที่ไปสู่การเอาปืนหรืออาวุธปืนเนี่ยทำไมมันเข้าไปอย่างง่ายดายมีการอธิบายของทางฝ่ายกองทัพเนี่ยก็บอกว่าเนื่องจากผู้ก่อเหตุเนี่ยมีความสนิทสนมกับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านในเนื่องจากว่าเป็นประมาณคนรู้จักกันเนี่ยนะคะจึงเป็นเหตุผลในการเข้าไปนำอาวุธออกมาได้อย่างง่ายแต่แปลกไหมคะระยะเวลาตั้งแต่การเอากุญแจไปเปิดเอาอาวุธปืนกระทั่งไปถึงการเอากระสุนปืนแล้วก็ไปนำกุญแจรถฮัมวี่ซึ่งก็เป็นรถที่เป็นรถเกราะที่ทหารเองต้องใช้ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือพื้นที่ที่เป็นอันตรายในฮัมวี่จะเห็นในพื้นที่ดังกล่าวนี้นะคะกลายมาเป็นว่า1คนร้ายนอกจากจะมีทั้งอาวุธที่ร้ายแรงมีกระสุนปืนที่เป็นจำนวนมหาศาลแล้วยังมีรถที่คุ้มครองความปลอดภัยให้กับตัวเองได้แต่ขณะเวลานั้นค่ะคือโคราชเนี่ยเป็นเมืองทหารเนี่ยค่ะทำไมจึงไม่มีข่าวในการสกัดเส้นทางการเคลื่อนไหวของคนร้ายเนี่ยกระทั่งคนร้ายตัดสินใจด้วยความช่ำชองว่าต้องไปใช้สถานที่ที่มีผู้คนจำนวนมากแล้วเขารู้ว่าถ้าเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นแล้วตัวเองจะปลอดภัยแต่คนที่ในพื้นที่ที่ตัวเองคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยเนี่ยกลายเป็นพื้นที่อันตรายสำหรับคนบริสุทธิ์ทั่วไปทีนี้ภาพเนี่ยมันจะเป็นภาพจำลองคล้ายกันคือถ้าจะเห็นภาพจากเหตุการณ์การปล้นร้านทองที่ลพบุรีกับการเดินเข้ามาในห้างของผู้ก่อเหตุในพื้นที่โคราชเนี่ยคล้ายๆกันเลยค่ะมันเหมือนกับพฤติกรรมเลียนแบบเหมือนกันคือเดินเข้ามาโดยที่ไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวอะไรแต่การดูแลความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยในห้างสรรพสินค้าไม่ว่าจะเป็นที่โคราชหรือที่ลพบุรีมันดูละหลวมไปไหมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้าจะมองก็คือว่าพอคนร้ายเข้ามาในห้างเนี่ยจากนั้นเป็นระยะเวลานานพอสมควรนะคะที่จะมีการรวบรวมบรรดาตำรวจหรือทหารซึ่งจะต้องใช้กองกำลังพิเศษเนี่ยมาจากกรุงเทพก็คือทางกองปราบก็มีหน่วยอรินทราชซึ่งเขาก็จัดทีมที่เรียกว่าทีมหนุมานเนี่ยนะคะเข้ามาจัดการคำถามถามว่าจริงๆแล้วทหารเนี่ยอยู่ใกล้มากกว่าการเดินทางของเจ้าหน้าที่จากกรุงเทพแต่ว่าไม่สามารถระงับเหตุที่เกิดขึ้นได้บ้างในบางส่วนแล้วอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นที่น่าสังเกตคือบางคนเห็นภาพอ่ะใช่ค่ะคุณอนุสรคือปอยกำลังหมายความว่าการสกัดของตำรวจเนี่ยตำรวจแน่นอนมีเพียงแค่ปืนพกกับลูกซองแต่พอพูดถึงเจ้าหน้าที่ทหารนะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยพอเข้าใจได้ละค่ะเพราะว่าเนื่องจากว่าตำรวจเนี่ยถ้าตามเหตุการณ์ทั่วๆไปเนี่ยมีกระบองมีปืนสั้นมีปืนพกมีปืนลูกซองแต่ว่าพอพูดถึงเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยนะคะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเพราะว่าอยู่ภายใต้การดูแลของกองทัพภาคที่2เนี่ยการจัดการในเรื่องนี้ค่อนข้างช้าเจ้าหน้าที่จัดการค่อนข้างช้ามากๆเลยแล้วก็
ที่กลับไปดูกันมากๆก็คือเรื่องของการนำอาวุธการนำอาวุธทั้งปืนทั้งลูกปืนเนี่ยมาง่ายเหลือเกินเนี่ยนะคะมันทำให้คนมองว่างานนี้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันไม่ใช่การรับผิดชอบเพียงแค่การตายของผู้ก่อเหตุเท่านั้นแต่ต้องมีการไต่สวนสอบสวนไล่เรียงจากผู้กำกับดูแลหน่วยงานที่เก็บอาวุธของทหารผู้พันนายพลผู้บัญชาการแม่ทัพภาคต้องไล่เรียงเรื่องราวแล้วต้องสรุปออกมาฮะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบสำหรับเรื่องนี้คือเราไม่ได้ไปโทษใครนะคะเหตุการณ์นี้ต้องไม่ใช่การโทษกันแต่ต้องมีผู้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะอะไรคะเพราะมันเกิดความละหลวมไหมมีคนส่งสัญญาณบอกไปว่าเนื่องจากเป็นวันหยุดเนี่ยโดยปกติเนี่ยคนก็ไม่ค่อยอยู่กันอยู่แล้วเนี่ยมันจริงหรือเปล่าที่อาจจะมีการฝากกุญแจหรืออะไรมันเป็นอย่างนั้นจริงไหมต้องออกมาตอบสังคมให้ได้นะคะแล้วก็คนที่หนีความรับผิดชอบไม่ได้เลยเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านจะมาบอกว่าท่านสั่งการให้ผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยมาดูแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมันยังไม่พอสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งมันรุนแรงเหลือเกินนะคะมีพี่แซมนะคะจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาคุยกับเหมือนกันบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันถ้าเทียบเคียงกับประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐเองเนี่ยเขาสามารถจัดการเหตุการณ์แบบเนี้ยได้ภายในครึ่งชั่วโมงหรืออย่างมากไม่เกิน2ชั่วโมงเรียบร้อยละแต่สำหรับประเทศไทยเนี่ยพอมันลามมาถึง 18-19 ชั่วโมงเนี่ยนะคะมันก็เลยยิ่งเกิดความสูญเสียจำนวนมากไม่ใช่เพียงเฉพาะประชาชนคือเจ้าหน้าที่ตำรวจไล่เรียงตั้งแต่รปภ.ก็โดนชีวิตผู้คนที่เสี่ยงกับการลี้หรือหลบอยู่ในห้างเทอร์มินอล21เนี่ยนะคะก็จำนวนมากซึ่งน้องที่มีการเล่าให้ฟังเมื่อตอนช่วงเย็นไม่ทราบว่ามีใครฟังหรือเปล่านะคะก็จะขอเล่าคือมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากคือน้องคนนี้ก็เป็นเหมือนคนที่เข้ามาใช้บริการในห้างปกติเนี่ยนะคะก็ตั้งสติว่าตัวเองอยู่ในห้างแล้วตัวเองจะหลบไปอยู่ที่ไหนจะไปอยู่ห้องน้ำหญิงหรือเปล่าหรือจะไปหลบในร้านที่มีประตูเหล็กซึ่งเขาก็มองว่าประตูเหล็กเนี่ยมันน่าจะปลอดภัยนะร้านขายเสื้อผ้าก็ยังดีนะคะที่คนข้างในเนี่ยยังมีน้ำใจซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าพอรู้ว่าคนที่ประสบภัยเหมือนกันมีการกวักมือเรียกกันให้มาซ่อนตรงนั้นสิให้มาซ่อนตรงนี้สินี่เป็นเรื่องนึงที่ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่วิกฤตเนี่ยก็ยังมีคนที่ไม่ได้หนีตัวเองให้รอดพ้นเพียงแค่คนเดียวยังมีอีกหลายคนที่เข้าอยู่ในสภาวะการเดียวกันเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีร้านขายเสื้อร้านหนึ่งเนี่ยเรียกน้องคนเนี้ยเข้าไปหลบด้วยพอเข้าไปเนี่ยก็บอกว่ามีทั้งพนักงานมีทั้งอะไรเนี่ยนะคะ อยู่ประมาณสัก 3-4 คนทีนี้พอหลบไปหลบมาเนี่ยก็ต้องลุ้นไงฮะลุ้นว่าไอ้คนก่อเหตุเนี่ยมันจะเข้ามาในประตูร้านเขาเนี่ยเมื่อไหร่คือไล่เรียงไปเนี่ยเขาพูดโอ้โหมันเป็นชั่วโมงที่มันแสนทรมานค่ะเขาตั้งใจจะกลับออกไปในประมาณสัก 6:00 น.แต่ไปมาๆเนี่ย 3 เกือบ 4:00 น.ฮะที่เธอจะได้ออกไปจากการมาช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ยังโชคดีที่ณปัจจุบันนี้นะคะมีโซเชียลมีเดียซึ่งสามารถแบบติดต่อเครือข่ายทางโซเชียลได้เช่นอย่าง Facebook หรือ LINE application LINE หรืออะไรอย่างอื่นเนี่ยนะคะจนกระทั่งเนี่ยเขาติดต่อผ่านทางเมสเซจของ Facebook เนี่ยประสานไปยังคนที่เป็นตำรวจแล้วก็มีการประสานเข้ามาช่วยเหลือได้บางส่วนเนี่ยจนท้ายที่สุดเนี่ยน้องเล่าให้ฟังแล้วน่าสะเทือนใจคือได้ยินเสียงคนร้ายส่งเสียงทางขึ้นทางลงจนได้เสียงพูดประมาณว่าไล่ยิงทุกชั้นนะคะตั้งแต่ชั้น4ไล่ลงมาจนถึงชั้น LBซึ่งมันเป็นเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันระหว่างที่ 3-4 ชั่วโมงที่อยู่ข้างในห้างเนี่ยกับคนร้ายที่มีอาวุธขนาดนี้แต่การเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันช้ามากสำหรับ
มุมมองของคนที่อยู่ข้างในคือมันระทึกขวัญตลอดเวลาคืออย่างประเด็นที่น้องเนี่ยโชคดีที่เข้าไปส่งข้อความไปในอินบ็อกซ์นะคะของ Facebook นี่แหละพอเจอโพสต์ของตำรวจเนี่ยเขามีการส่งข้อความไปจนก็ได้รับการช่วยเหลือเนี่ยแล้วนอกเหนือจากนี้ได้รับการแนะนำจากบรรดาโซเชียลเนี่ยนะคะที่บอกให้เธอทำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นเนี่ยจนทำให้เธอเนี่ยสามารถเหมือนแบบว่ายังมีความหวังว่ามีคนรับรู้แล้วว่าเธออยู่ข้างในแต่ประเด็นสำคัญที่เธอโพสต์ข้อความมาคือมีสื่อสำนักหนึ่งเนี่ยมีสื่อสำนักหนึ่งที่ติดต่อมาจะขอสัมภาษณ์ขณะที่เธอกำลังลุ้นการตายการอยู่กับการเป็นกับการตายมันอยู่เชื่อมกันเนี่ยอยู่แล้วกลายเป็นว่าจะขอสัมภาษณ์ในเวลาที่คนกำลังอยู่ในวินาทีของความตายอันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันไม่ควรอย่างมากสำหรับการทำหน้าที่สื่อคือเข้าใจในการแสวงหาข่าวนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นสำหรับการสัมภาษณ์ผู้ที่ประสบเหตุในเวลานี้นะคะทีนี้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึง3ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถเข้ามาช่วยน้องคนนี้ได้น้องก็เล่าให้ฟังว่าห้องข้างในที่เธอไปหลบอยู่เนี่ยเริ่มร้อนแล้วก็เหมือนหายใจไม่ออกจะออกไปก็ออกไปไม่ได้เพราะคนร้ายยังเดินเพ่นพ่านอยู่นะฮะเสร็จแล้วกระทั่งเธอเนี่ยคิดเลยว่าจะตายเพราะกระสุนคือถูกคนร้ายยิงหรือจะตายเพราะขาดอากาศหายใจเพราะกำลังแย่งอากาศหายใจกับคนที่หลบอยู่ในห้องเดียวกันเธอรู้สึกเหมือนแบบมันหวาดกลัวค่ะแล้วก็ติดตามข่าวสารจากมือถือจากโซเชียลเนี่ยมันรู้สึกบอกว่าการรายงานข่าวเนี่ยทำให้เธอรู้สึกว่าสถานการณ์มันเลวร้ายมากทำยังไงคะหันกลับไปมองหน้าคนที่หนีอยู่ด้วยกันอยู่ในสภาวะเดียวกันจับมือกันมองหน้ากันแล้วก็ใช้เสียงก็ไม่ได้ต้องใช้มองหน้ากันอย่างเดียวแล้วก็สื่อจากความรู้สึกเอาเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มาค่ะเสียงปืนในห้างก็ดังเป็นระยะจนกระทั่งเนี่ยน้องสะท้อนเลยว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเริ่มทราบว่ามีคนหลายคนหลบอยู่หลังประตูเหล็กแล้วคนร้ายยิ่งรู้ว่ามีคนหลบอยู่ก็ยิงปืนใส่มาที่ประตูเหล็กฮะแล้วแถมตะโกนมาอีกบอกว่ามีคนอยู่ไหมโดยเฉพาะคนที่อยู่ชั้น LG ฮะเขาบอกว่าได้ยินเสียงเนี่ยถี่มากๆเลยตะโกนออกมาบอกว่ามีคนอยู่ไหมคนที่หลบอยู่นี่มันหลอนเนี่ยฮะมันหลอนอาการหลอนสุดท้ายเนี่ยมีการทราบว่ามีการยิงประตูเหล็กเพื่อจะลากคนเนี่ยข้างในออกมายิงด้วยน้องอธิบายบอกว่าชั้น LG กับชั้น G เนี่ยมีคนเสียชีวิตมากซึ่งมีการลากคนออกมายิงโหอันนี้มันเป็นเรื่องที่มันหาลูกโหดมากๆเลยนะคะกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องขอบคุณในเรื่องของโซเชียลที่น้องอธิบายนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาจึงรู้ว่าเธออยู่ห้องไหนแล้วก็ระหว่างที่เธอติดต่อเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ได้ยินเสียงประตูเหล็กเนี่ยที่ล็อกอยู่ก็เลื่อนขึ้นคนก็มองบอกว่าเฮ้ยฉันจะเจอคนร้ายหรือเจอเจ้าหน้าที่จะชะโงกหน้าออกไปก็กลัวจะไปเจอกับผู้ก่อเหตุมันเป็นช่วงเวลาพีคมากๆเลยสำหรับคนที่หลบอยู่นะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยเหลือน้องในเวลานั้นน้องเองบอกว่าโอ้มันเป็นช่วงประสบเหตุที่มันน่ากลัวมากๆและพอเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยยิ่งน่ากลัวหนักคือให้หมอบให้วิ่งเขามีการสอนนะว่าให้วิ่งแบบไม่คิดชีวิตให้อะไรแบบนี้นะคะหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วน้องคนนี้ก็รอดปลอดภัยจากการที่อยู่ในห้วงวิกฤตชีวิตมากๆเลยแล้วก็ไปดูอีกช่วงหนึ่งเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีคนชื่นชมพนักงานของธนาคารไทยพาณิชย์ฮะที่เขาบอกว่ามีการช่วยเหลือผู้ที่หนีอยู่ในห้างเนี่ยบอกให้ไปหลบอยู่ในห้องเก็บเซฟของธนาคารแล้วก็ค่อยมีการติดต่อคนให้ออกมาแล้วตำรวจเนี่ย
ก็มีการบอกกับคนที่หลบอยู่ในห้องที่เป็นตู้เซฟนะฮะเป็นห้องเก็บเซฟเนี่ยบอกว่าให้ทำยังไงต้องดูแลตัวเองยังไงนะคะซึ่งก็มีคนโพสต์ความผ่าน Instagram เหมือนกันบอกว่าคนที่ติดอยู่ในห้างขอชื่นชมพนักงานไทยพาณิชย์ก็คือพนักงานที่ให้ไปหลบในห้องเก็บเซฟแล้วก็ค่อยติดต่อให้มีคนมาช่วยแล้วก็ติดต่อตำรวจจนสุดท้ายก็ปลอดภัยจากการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่คือ1เคสนะฮะแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยมีเนี่ยนะฮะมีผู้หญิงคนนึงค่ะผู้หญิงคนนี้นี่ก็เล่าเหตุการณ์ที่3พ่อแม่ลูกถูกยิงฮะอันนี้ก็เรื่องน่ากลัวนะฮะเขาบอกว่าช่วงเวลาประมาณสัก 5:00 นซึ่งผู้หญิงคนนี้นะคะเขาประสบเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเธอนั่งอยู่ในมอเตอร์ไซค์ไปที่เทอร์มินอลเพื่อที่จะไปทำธุระก่อนกลับเนี่ยไปแวะกินโดนัทค่ะที่ชั้น G ที่เทอร์มินอล21นี่เลยนะคะเขาบอกว่าการไปกินโดนัทเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นโชคดีหรือโชคร้ายเพราะสามีเนี่ยชวนกลับบ้านเวลาพอๆกับเสียงปืนที่ดังอยู่หน้าห้างแต่เธอเนี่ยยื้อเวลาเอาไว้แล้วบอกว่าขอพักอีกแป๊บนึงก่อนทีนี้สักพักก็ได้ยินเสียงวิ่งของคนเนี่ยกรูกันออกไปดูแต่ปรากฏว่าพนักงานของร้านโดนัทคริสปี้ครีมเนี่ยตะโกนฮะบอกให้เข้าไปในร้านที่ตรงครัวปรากฏในครัวเนี่ยมีอยู่กันประมาณ8คนค่ะมีผู้ใหญ่6มีเด็กอยู่2คนร้านโดนัทเนี่ยปิดประตูเหล็กลงในเวลานั้นทุกคนนั่งหมอบอยู่ในห้องแคบๆแล้วก็มืดมากๆเลยแล้วก็ต้องนั่งให้นิ่งแล้วก็เงียบที่สุดมีเสียงปืนเนี่ยวิ่งเขาบอกว่าปืนมันผ่านหัวเข้าไปเลยปืนเนี่ยผ่านหัวไปนะคะไกลบ้างใกล้บ้างได้ยินเสียงยิงปืนตลอดเวลาลูกของเธอเนี่ยพูดกับเธอเลยว่าหมาม้าหนูจะรอดไหมหมาม้าจะมีคนมาช่วยเราไหมหมาม้าโจรเขาจะฆ่าเราทำไมหมาม้าเสียงปืนเนี่ยหนูกลัวมากหัวใจหนูจะทะลุออกมาแล้วคือขณะเดียวกันหมาม้าที่ลูกเรียกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหจิตตกเหมือนกันก็ร้องไห้ไม่ออกมือถือแบตหมดอีกฮะมือถือแบตหมดเหมือนคนหูหนวกตาบอดเพราะว่าไม่สามารถจะรับรู้เรื่องราวอะไรได้เลยสุดท้ายที่ได้ยินเธอได้ยินเสียงอะไรฮะได้ยินเสียงระเบิดของถังแก๊สเป็นเหตุให้ห้างในไฟไหม้คือมันจะทำยังไงต่อไปเธอก็บอกโอ้โหไม่เธอจะเอาพวกเวลานั้นเนี่ยรอดออกมาได้อย่างไรถ้าไฟไหม้ต้องทำอะไรก่อนแล้วก็มีเสียงพูดตลอดเวลาจากลูกเนี่ยล่ะพูดบอกว่าหมาม้าหนูรักหมาม้านะหันไปอีกด้านนึงก็ตัวสั่นนะคะกอดพ่อคือกอดสามีนะคะลูกกับสามีเนี่ยกอดแล้วเงยหน้ามาบอกกันว่าจะพูดกันก็ไม่ได้ได้แต่ยกมือคือจะพูดอะไรก็กลัวคนร้ายได้ยินเนี่ยค่ะก็เลยบอกว่าเธอคิดในใจว่าลูกเอ๋ยแม่อยากกอดหนูแต่ตอนนี้แม่เนี่ยใจจะขาดแล้วลูกเอ๋ยเธอว่าอย่างนั้นนะคะเสร็จแล้วเธอบอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับพนักงานของร้านคริสปี้คินนี่แหละทั้ง4คนเลยที่แบบมีสติแล้วก็เรียกคนให้มาหลบอยู่ตรงในพื้นที่ร้านเนี่ยนะคะแล้วเธอก็บอกว่าขอบคุณสามีนะที่คลานจากห้องเนี่ยไปเอากล่องโดนัทมาให้ลูกกินในเวลานั้นคือมันเป็นช่วงวิกฤตในชีวิตคือเด็กก็มีหิวก็หิวจะต้องทำอย่างไรในช่วงเวลานั้นโอ้สามีนี่ไปเอาโดนัทมาให้ลูกกินอยู่ไปจนถึง5ทุ่มท่านผู้ชม5ทุ่มเขาบอกว่ามีหน่วยทหารแล้วก็ตำรวจในประมาณสัก 6-7 คนประสานมาพาพวกคนที่อยู่ในร้านคริสปี้ครีมเนี่ยให้ออกไปนอกห้างแล้วก็ปืนเนี่ยจ่อมาที่คนในครอบครัวทั้งหมดค่ะเหมือนในหนังเลย
บอกให้ยกมือท่วมหัวแล้วก็วิ่งหมอบต่ำตามเจ้าหน้าที่ไปเธอบอกว่านาทีนั้นเนี่ยมันทำไมพื้นมันกว้างเหลือเกินอะพื้นมันกว้างพอออกนอกห้างได้คือพอหลังจากที่เจ้าหน้าที่พาไปพอออกนอกห้างได้เธอร้องไห้เลยค่ะร้องไห้แล้วก็กอดลูกแล้วรีบโทรบอกที่บ้านร้องไห้จนลูกนี่ต้องมาปลอบคือชีวิตของเธอเนี่ยเหมือนชีวิตที่ตายไปแล้วแล้วรอดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่รู้เลยว่ารสชาติของการตายแล้วเกิดใหม่มันเป็นอย่างนี้นี่เองสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรไงขอขอบคุณทุกคนที่ประสานงานแล้วก็แจ้งให้กับตำรวจเนี่ยนะคะมาช่วยเธอขอบคุณสำหรับทุกคนมากๆเลยสำหรับชีวิตที่เธอเห็นแล้วก็ขอบคุณสามีที่เสียสละทำอะไรให้กับลูกๆจนทำให้เรียกว่าสติเนี่ยในช่วงเวลานั้นเนี่ยสามารถแก้ปัญหาแล้วก็คอนโทรลจนทำให้ลูกๆเนี่ยไม่ร้องกันจนกระทั่งทำให้เป็นป้ายกับคนร้ายมาจัดการกับเธอได้นี่มันเป็นเรื่องราวที่มันแบบโอ้โหใครไม่เจอก็ไม่รู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องอันตรายมากๆเลยสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทีนี้ไปดูเรื่องของ อีกคนนึงฮะเขาเป็นผู้ชายที่อยู่กับลูกอายุแค่ประมาณสัก 2-3 ขวบเท่านั้นเองนะคะเขาบอกตัวเขาเองเนี่ยอยู่กับภรรยาแล้วก็ลูกสาวอยู่ในห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล21ขณะที่มือปืนเนี่ยกราดยิงคนในห้างเทอร์มินอลเนี่ยนะคะตัวเองก็คือตึ้งหนีออกมาเนี่ยเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะคือเขาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ยินเสียงปืนแล้วก็มีคนวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางตัวเขาเองกับภรรยาเนี่ยวิ่งหนีไปที่โรงเรียนแอนนี่ทอคฮะคือที่อยู่ในห้างเขาบอกลูกเรียนอยู่แล้วพากันวิ่งมาหลบอยู่มีเด็ก8คนฮะมีเด็ก8คนผู้ใหญ่อีก17คนรวมแล้วพื้นที่ที่เขาหลบไปเนี่ยมีทั้งสิ้นอยู่25คนแล้วทำไงต่อฮะไปหลบอยู่ในห้องเก็บของที่มันมืดมากแล้วก็มีไฟอยู่แค่ดวงเดียวเท่านั้นเอง เขาบอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยมีสติ มีครูมีเด็กเนี่ยนั่งปั้นดินน้ำมันอยู่เล่านิทานเปิดการ์ตูนมายากลพากล่อมนอนเด็กบางคนในผู้ปกครองเข้ามาห้างไม่ได้ห่วงลูกโหมลูกเล็กไงฮะใจจะขาดไงก็บอกมีการผู้ใหญ่เนี่ยก็มีการบอกเด็กว่าข้างนอกไฟดับแล้วเด็กๆทำไงคะเริ่มหิวไม่มีน้ำไม่มีขนมอะไรติดมือมาเลยเสียงเด็กๆเนี่ยก็ส่งเสียงขึ้นมากลัวฮะคนก็กลัวคนร้ายจะได้ยินคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องพูดกับเด็กๆว่าอย่าเสียงดังอย่าส่งเสียงร้องออกมาเดี๋ยวคนร้ายจะได้ยิน เวลาผ่านไปตั้งแต่ช่วงเย็นจนกระทั่งถึง4ทุ่มกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเคาะประตูค่ะแต่คนข้างในไม่ได้ยินเสียงเคาะมีการช่วยกันเนี่ยดันประตูเอาไว้ออกมาถึงมาเจอเจ้าหน้าที่ตอนนั้นทุกคนบอกว่าโอ้โหตื่นเต้นมากเห็นเด็กๆแล้วแบบบางคนพ่อคือเด็กๆที่พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนี่ยิ่งหนัก ก็พากันอุ้มทั้งลูกแล้วก็เพื่อนลูกอะไรเงี้ยตามไปที่บันไดหนีไฟจนหนีออกมาได้เจ้าหน้าที่ฮะตะโกนเลยทุกคนวิ่งไปตามทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเตรียมพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วก็รีบพาคนที่หนีเนี่ยขึ้นไปที่รถแล้วก็ออกไปที่ปั๊มน้ำมันในใจก็ทุกคนบอกว่าโอ้ปลอดภัยละขนาดว่าปลอดภัยแล้วนะคะไปถึงที่ปุ๊บเจ้าหน้าที่ยังบอกต้องหมอบลงอีกทุกคนก็หมอบแล้วก็หนีกันสุดชีวิตฮะคนที่เล่าเนี่ยเขาบอกว่าตัวเองกับครอบครัวเนี่ยโดนเหยียบล้มทับกันพอตั้งสติได้เนี่ยรีบอุ้มลูกแล้วก็พาไปหลบในห้องน้ำในปั๊มน้ำมันสักครู่หนึ่งได้ยินว่าเหตุการณ์ปกติเลยจับมือกันเดินข้ามถนนออกมาจากปั๊มแล้วก็ตลอดทางเนี่ยโชคดีที่ลูกไม่ตกใจแต่ตอนวิ่งเนี่ยถามตลอดเลยไฟดับเนี่ยเขาต้องวิ่งอย่างนั้นเหรอคะนี่ลูกพูดตลอดเวลา พอถึงบ้านปุ๊บเนี่ยลูกของผู้ชายคนนี้บอกว่าขอกินข้าวนิดนึงได้ไหมพ่อเนี่ยใจจะขาดนะน้ำตาไหลก็บอกว่าเรารอดมาแล้วปลอดภัยแล้วนะคะก็ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เกิดขึ้นคือวันนี้ถ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเรื่อง
สะเทือนใจของผู้ที่ประสบเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะคือวันนี้พูดอะไรไม่ได้เลยนอกเหนือจากว่าหลังจากเหตุการณ์สงบแล้วคนร้ายเสียชีวิตแล้วประชาชนจำนวนมากปลอดภัยแต่ยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ทั้งหมดนะคะเหตุการณ์นี้คือมีประชาชนเสียชีวิตมีประชาชนได้รับบาดเจ็บมีการช่วยเหลือด้วยวิธีการต่างๆแต่เรายังไม่ถอดบทเรียนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องทำอย่างไรแล้วการป้องกันของค่ายทหารเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับถ้าเกิดมีการที่มีเจ้าหน้าที่ทหารที่ชำนาญแบบนี้มาก่อเหตุแบบนี้จนเป็นเหตุให้มีคนตายแล้วก็บาดเจ็บขนาดนี้การช่วยเหลือถ้าช่วยเหลือได้17-18ชั่วโมงแบบนี้ล้มเหลวค่ะเพราะมันหมายถึงว่าประชาชนทุกคนเอาคอแขวนไว้บนเส้นได้ไม่มีความปลอดภัยอะไรให้กับประชาชนเลยวันนี้เราอยู่อะไรกันฮะนายกรัฐมนตรีเป็นทั้งอดีตผบ.ทบ.เป็นคนดูแลทั้งทหารทั้งตำรวจทั้ง DSI ด้านความมั่นคงแต่ไม่สามารถดูแลความปลอดภัยกับประชาชนได้กระนั้นหรือเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบค่ะที่จัดรายการนี้ไม่ได้มีอะไรนะคะต้องการสะท้อนให้ท่านผู้ชมได้เห็นเท่านั้นเอง